นับสนุนโดย Care Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตท.ฮีโน่500วิกเตอร์ขีดสุดแห่งนวัตกรรมพันแกร่งพบกับฮีโน่500วิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรดแมพของรัฐบาลนะครับสิ่งสำคัญสิ่งนึงที่เป็นเงื่อนไขก็คือรัฐธรรมนูญคำถามก็คือว่าร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีประชาชนคนไทยจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนจะเข้าถึงคนส่วนใหญ่หรือไม่ก็เลยมีแนวคิดขึ้นมาครับว่าน้องๆที่เรียนรักษาดินแดนน่าจะเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นคนที่ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆให้กับทางบ้านต่อไปคนไทยจะได้เข้าใจมากขึ้นกิจกรรมนี้มีความคาดหมายแค่ไหนบ้างและจะสิ้นสุดลงหรือว่าจะมีกระบวนการดำเนินการยังไงนะครับวันนี้พูดคุยกับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนครับพลโทวีระชัยอิทธิโสพลครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับกิจกรรมนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับครับผมขอเกริ่นนำก่อนนะฮะคือท่านผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับเมื่อท่านรับตำแหน่งแล้วท่านก็ได้มอบให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทำภารกิจสำคัญครับคือเรามีนักศึกษาวิชาทหารอยู่ทั่วประเทศที่รับการฝึกอยู่กับเราชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนี่ยถึง 300,000 กว่าคนแล้วก็นักศึกษาวิชาทหารที่เขาจบไปแล้วยังเป็นองค์กรมวลชนของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอยู่อีกมากมายทั่วประเทศนะครับตรงเนี้ยเขาควรจะได้ทำประโยชน์ทำประโยชน์อะไรบ้างการที่เราจัดตั้งให้เป็นมวลชนเนี่ยคือผู้จัดการฐานบกท่านก็อยากจะให้มันเป็นรูปธรรมนะคือจัดตั้งให้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองร้อยและมีการติดต่อถึงกันได้แล้วก็สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องง่ายๆที่ไม่ได้เกิดความเดือดร้อนกับนักศึกษาเนี่ยได้นะครับตรงเนี้ยเมื่อเราจัดตั้งเป็นมวลชนนะซึ่งมีความสำคัญแล้วมีจิตอาสาที่จะไปช่วยเหลือประชาชนเช่นภัยพิบัติเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นน้ำท่วมแต่เราไม่ใช่เอาเด็กไปลุยน้ำหรือจมน้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะไปช่วยกรอกกระสอบทรายกรอกของเอาไปแจกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้เกิดประโยชน์และในเรื่องของจิตอาสาสร้างลักษณะนิสัยให้เยาวชนของชาติเนี่ยนะครับเสียสละนะครับรู้จักมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแปลว่าการศึกษารัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ฮะเดี๋ยวประการสำคัญเลยครับประการสำคัญก็คือเมื่อเรามีมวลชนอย่างเงี้ยเราก็จะสร้างการรับรู้ให้ประชาชนโดยใช้นักศึกษาเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะลงไปสู่พ่อแม่พี่น้องครอบครัวของเขาเองเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ขั้นตอนของเราก็เปิดกิจกรรมวันเนี้ยนะครับเปิดกิจกรรมที่จะอบรมชุดครูก่อนชุดครูก่อนแล้วก็ค่อยขยายผลไปครับการเรียนจนกระทั่งจะเข้าใจเพื่อไปคุยกับคนทางบ้านได้คนแถวบ้านได้จะต้องเรียนหรือต้องนั่งอบรมกันสักกี่ครั้งครับเนี่ยเรามีแผนอย่างนี้นะฮะเรากำหนดเป็น3ระยะระยะแรกตั้งแต่วันเปิดตัวเนี่ยครับเราเริ่มฝึกครูแล้วนะครับชุดครูมาจากไหนมาจากนายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวนหนุ่มๆที่เขาคุยกับเด็กรู้เรื่องครับอันนี้หนึ่งละเราระดมเข้ามาละศูนย์ฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีอยู่ทั่วประเทศของมณฑลทหารบกต่างๆครับ ก็ส่งคนมาเป็นผู้แทนมาเข้ารับการอบรมมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศนะครับร้อยท่านเนี่ยครับก็มาวันนี้ก็มารับการอบรมถือว่าเป็นขั้นแรกระยะแรกครับแล้วก็ระยะที่สองคือตั้งแต่เดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนไปปลายเดือนถึงเดือนธันวาเนี่ยเราก็จะเริ่มอบรมนักศึกษาวิชาทหารในกรุงเทพเนี่ยผมตั้งใจว่าจะขอทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับจัดอบรมก็ได้มีนักศึกษาวิชาทหารในเขตปริมณฑลและกรุงเทพเนี่ยนะครับประมาณ 60,000 ถึง 70,000 คนในขณะเดียวกันเนี่ยศูนย์ฝึกโดยฝึกเนี่ยทั่วประเทศเขาก็จะไปกระจายทำเหมือนกันทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปแล้วในเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับธันวาพอเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยมันจะมีการ
ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางเนี่ยเราไปฝึกที่เขาชนไก่กาญจนบุรีครับนะอันเนี้ยก็เราก็จะใส่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าไปอีกครับทั่วประเทศก็จะมีการฝึกภาคสนามเหมือนกันครับนะมันก็จะไปได้เอาเดือนเมษาแล้วใช่ไหมครับเมษาเนี่ยก็คาดว่าร่างรัฐธรรมนูญคงจะเห็นรูปร่างหรือเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงสู่การทำประชามติเห็นไหมครับก็มีระยะเวลาที่รู้พลโทวิเลชัยครับแต่ว่าปกติการเรียนรักษาดินแดนเองก็จะมีหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติโดยเฉพาะเขาชนไก่เนี่ยจะเป็นปฏิบัติล้วนๆเลยแล้วการจะเอารัฐธรรมนูญไปสอนเขาจะมีเวลาหรือว่าเราต้องมีการปรับหลักสูตรไหมครับเราต้องปรับบ้างเพราะว่าเรื่องที่สำคัญก่อนเราควรจะนำมาฝึกก่อนอันนี้ได้ประโยชน์กับประเทศ เห็นได้ชัดเลยแต่เวลาเรามีจำกัดเราก็จะต้องปรับบ้างนักศึกษาเนี่ยทุกคนยอมรับใช่ไหมครับคงไม่เอาไปลบใช่ไหมครับ ผมคิดว่าคงไม่เอาน้องๆไปลบหรอกเตรียมพร้อมไว้แต่อย่ามีลบเลยดีกว่า อย่าพึ่งเลยตอนนี้ก็มาทำงานอย่างนี้ดีกว่าถามว่าเขาได้ข้อมูลมาจากไหนวันนี้เราร่วมกับทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ซึ่งท่านส่งดร. อมรมาซึ่งเป็นกรรมการร่างด้วยแล้วก็เป็นโฆษกด้วยเขาก็จะให้ข้อมูลกับทางเราต่อเนื่องเราก็กระจายข้อมูลของเราเนี่ยข้อมูลไปสู่ประชาชนครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมเน้นที่นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเขาควรจะไปบอกประชาชนว่าถ้าเราได้รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเนี่ยประชาชนเขาได้ประโยชน์อะไรเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันสำคัญกว่าครับประชาชนเขาจะพอใจว่าอ๋อเช่นเราจะมีการปฏิรูปในเรื่องสำคัญเรื่องนั้นเรื่องนี้ประชาชนก็จะดีมีประโยชน์มีความสุขมีการอยู่ดีกินดีขึ้นมีลูกหลานได้รับการศึกษาที่พัฒนาได้ดีขึ้นเขาอาจจะเห็นด้วยส่วนเขาจะรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่รับมันอยู่ที่ดุลพินิจของเขาถ้าเขามีความรู้ที่ถูกต้องเขาก็ย่อมจะได้เลือกได้ถูกต้องครับแล้วเราจะมีกระบวนการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลยังไงบ้างครับจากวิทยากรมาไปสู่ครูฝึกจากครูฝึกไปสู่น้องๆรักษาดินแดนจากน้องๆไปสู่ทางบ้าน นี่แหละครับประเด็นเนี้ยล่อแหลมคือเราไม่ใช่นำเด็กมาล้างสมองเราอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับนะไม่ได้เลยทีเดียวจะไปใส่ข้อมูลผิดไม่ได้จะต้องใส่ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องได้รับมาจากคณะกรรมการร่างแล้วเขาไปศึกษาเขาเข้าใจเองเพราะน้องๆพวกเนี้ยเด็กมหาวิทยาลัยนะครับครับเด็กอุดมศึกษาเด็กอาชีวะนะครับเขาก็มีความรู้ดีเขาย่อมเข้าใจครับแล้วการศึกษาแบบนี้จะเป็นเฉพาะปีนี้ที่มีการร่างรัฐธรรมนูญไหมครับหรือว่าในอนาคตจะมีการปรับเด็กต้องมาเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นไหมครับเนี่ยผมว่าถ้าเกิดปีนี้เราทำได้ผลนะแล้วมันมีประสิทธิภาพปีต่อไปเราก็อาจจะสอดแทรกเรื่องราวเหล่านี้ลงไปในนักศึกษาวิชาทหารก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับครับผมว่าก็มีประโยชน์แล้วการไปพูดคุยหรือว่าเรื่องของการเรียนรู้น้องๆเขาจะได้รู้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าเมื่อกี้มีการสอบถามบางคนบอกว่ายังไม่เห็นตัวร่างเลยเพราะยังไม่ได้ออกมาใช่ก็จะเข้าใจไปแค่บางส่วนเท่านั้นเองวันนี้เนี่ยเราเพิ่งเปิดกิจกรรมเราเรียกว่าคิกออฟเนี่ยเปิดตัวกิจกรรมก่อนแล้วเดี๋ยวการเดินไปตามลำดับของระยะเวลาในการให้ความรู้สร้างความรู้เขาเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเราจะมีเนื้อหาสำคัญเช่นวันนี้ทำนิทรรศการไว้เนี่ยนะครับนิทรรศการที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อประเด็นต่างๆที่เด็กๆควรรู้ครับแล้ววิธีการเรียนอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องมีการนำมาผสานบ้างมีการปรับหลักสูตรบ้างคือวันนึงเขาต้องมาเรียนเรื่องนี้เลยหรือว่าอาจจะเป็นการแบ่งในแต่ละวันมาเป็นช่วงๆไปครับสอดแทรกเข้าไปครับครับทางทหารเราเนี่ยในระหว่างฝึกเราก็สอดแทรกได้เพราะว่าบางทีเขาฝึกเห็นไหมฮะเขานั่งพักใต้ต้นไม้เราก็ไปสอดแทรกเรื่องพวกนี้เข้าไปได้ฮะเขาพักทานอาหารกลางวันเราก็ไปพูดจาให้เขาฟังตอนทานอาหารกลางวันได้แล้ววิธีการสอนล่ะครับเพราะว่าครูฝึกแต่ละท่านในแต่ละศูนย์ฝึกเองก็จะแตกต่างกันโดยไปถึงสถานที่ความพร้อมด้วยเหมือนกันใช่ครับจะคุมยังไงดีจะดูแลยังไงดีครับ อันนี้นะครับเราก็จะต้องทำแบบเป็นกรอบขอบเขตของการฝึกนะฮะหรือทางทหารเราชอบเรียกว่าระเบียบหลักสูตรครับนะครับก็ทำเป็นระเบียบหลักสูตรง่ายๆส่งให้กับศูนย์ฝึกหน่วยฝึกทั่วประเทศเลยให้เขาไปทำตามนี้ทหารเราเวลาเราจะอบรมอะไรเนี่ยเรามักจะเขียนกรอบให้เขียนแนวทางให้แล้วก็กระจายไปให้เพราะเราหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเรามีฝ่ายเสนาธิการนะครับก็คิดเขียนส่งไปให้หน่วยปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติไปนะครับแล้วเด็กพอถึงเดือนเมษายนปีหน้าพอเห็นร่างรัฐมนตรีคร่าวๆแล้วตั้งใจว่าเด็กควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในร่างนี้มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าเขาควรเข้าใจในเรื่องพื้นฐานมากกว่า
นะครับอย่างเช่นผมเน้นเนี่ยผมบอกว่าประโยชน์ที่จะเห็นกับประชาชนโดยตรงเนี่ยครับเนี่ยอะไรใช่ไหมครับประเด็นสำคัญสำคัญของรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เขาพูดจากันในหน้าสื่อหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยนักศึกษามีความเข้าใจไหมแล้วก็เอาไปพูดกับพ่อแม่พี่น้องครับผมไม่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นประเด็นอะไรก็ตามมันอาจจะมีประเด็นขึ้นมาว่าจะเอาแบบนี้หรือจะเอาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเด็กเขาเห็นประเด็นอย่างเงี้ยในสื่ออ๋อเขาได้ทำความเข้าใจมาเขาก็มีความเข้าใจว่าถ้าเกิดเราเลือกแบบที่หนึ่งจะได้ประโยชน์อย่างไรเลือกแบบที่สองจะได้ประโยชน์อย่างไรเขาก็สามารถจะไปตัดสินใจได้ถูกต้องขึ้นคือบอกแค่ตัวเนื้อหาแต่ดุลยพินิจขึ้นอยู่กับเช็คกับผู้ปกครองนะครับใช่แล้วครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเราเคยบอกว่ารัฐธรรมนูญห่างไกลมากความเข้าใจกับประชาชนแต่วันหนึ่งลูกหลานท่านเองนี่แหละจะเป็นคนที่ทำความเข้าใจว่าร่างรัฐธรรมนูญคืออะไรครับแล้วเดี๋ยวรอวันนั้นครับอาจจะมีการพูดคุยกันในหมู่นักเรียนชั้นมัธยมอาชีวะมหาวิทยาลัยเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมไทยของประเทศไทยจริงๆวันนี้ขอบคุณท่านมงคลวินัยชัยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพักกันคู่นึงครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของชั่วโมงที่20